่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีรู้สึกยังไงบ้างครับดีขึ้นครับซึ่งพาออกจากห้องมาครับเมื่อวานที่เป็นน้ำตาลลูกครับลองข้างตลอดก็ขอให้มีกำลังใจไว้ภูมิใจที่สุดเห็นลูกทั้งอยู่ในหนังสือพิมพ์ตลอดผมก็ติดตามดูอยู่เรื่องตั้งแต่ท่านยังเด็กวันนี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ท่านมาให้กำลังใจถึงโรงพยาบาลคือผมพอได้ยินก็อยากจะมาเยี่ยมนะครับเพราะที่ส่งวิดีโอมาผมก็ตื่นตันใจแล้วก็คือผมก็อยู่แค่นี้มาเยี่ยมก็อยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้รู้สึกดีขึ้นนะฮะให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หัวใจผมโต3เท่าถ้าเผื่อรู้สึกดีขึ้นผมก็แฮปปี้ครับยังไงขอให้มีกำลังใจขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็จะมาเยี่ยมใหม่นะครับคราวหน้าไม่อยู่ในโรงพยาบาลละคราวหน้าเราไปนั่งทานอาหารกันนะครับครับผมขอแข็งแรงวันนี้ผมไปร้านจิตรดามาที่อาหารเผ็ดมากเลยตอนผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทยซึ่งนี่คือถ้อยแถลงความในใจของท่านชายอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เนื่องในงานระดมทุนครั้งที่7เพื่อนักเรียนนักศึกษาไทยที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาของกองทุนไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันเมื่อวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2562ท่านชายอ้นแต่เดิมมีพระนามว่าหม่อมเจ้าวัชเรศรมหิดลกำเนิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประสูติแต่คุณสุจารินีวิวัชรวงศ์ซึ่งท่านชายอ้นหรือท่านชายวัชเรศรสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์กรุงเทพชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนจิรดากรุงเทพชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Trinity Prep School ชั้นระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์และแนวระดับปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ซึ่งท่านชายอ้นหรือท่านชายวัชเรศรมีพระภรดาหมายถึงพี่ชายและน้องชายและมีพระกนิษฐาร่วมพระมารดาอีกหนึ่งพระองค์ได้แก่ 1. ท่านชายอ้วนจุฑาวัฒน์วิวัชรวงศ์ 2. ท่านชายอ่องจักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ 3. ท่านชายอินวัชรวีวิวัชรวงศ์และ 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสุดท้ายนี้ทางช่องคณะแลบขออนุญาตนำเสนอถ้อยแถลงของท่านชายอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ผู้เป็นประธานกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในนิวยอร์กไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงว่าซึ่งแม้ว่าท่านชายทั้ง4จะไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินมาตุภูมิไทยแต่ด้วยเป็นผู้สืบเชื้อสายคติยะแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ท่านชายก็ยังคงพยายามที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆให้แก่คนไทยเท่าที่ท่านชายทั้ง4จะมีความรู้ความสามารถให้สมกับความเป็นไทยและเป็นผู้สืบเชื้อสายอันทรงเกียรติแห่งพระบรมราชวงศ์จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันฟังถ้อยแถลงของคุณชายอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ประธานกองทุนไทยเฮอริเทจสกอลาร์ชิพฟันประธานกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยในนิวยอร์กเมื่อวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2562โดยมีใจความดังนี้ครับกราบสวัสดีครับทุกท่านก็ต้องขอบคุณคุณภาคภูมิที่อุตส่าห์แนะนำนะครับแหมทำให้เรารู้สึกตื้นตันใจจริงๆคุยเก่งมากครับต้องขอบคุณคุณศรีนะครับเจ้าของร้านอุตส่าห์เป็นเจ้าภาพให้เราวันนี้นะครับและคุณอิงแม่ครัวแล้วก็พนักงานทุกคนที่อุตส่าห์มาช่วยเหลือให้ทำงานนี้สำเร็จขอบคุณมากครับทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณไพลินนะครับที่อุตส่าห์เป็นคนจัดการเรื่องนี้ติดต่อทุกท่านให้มาแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้คุณไพลินครับขอบคุณมากครับผมดีใจจริงๆนะครับที่มาอยู่ในหมู่ชาวไทยตอนนี้อยู่ในห้องที่
ทุกคนคุยภาษาไทยกันได้ยินเสียงสนทนากันในเป็นภาษาไทยนี่ผมดีใจจริงๆครับในฐานะคนไทยที่จากประเทศตัวเองมา20ปีแล้ว22ปีแล้วที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยนะครับมันรู้สึกว่าตื่นตันใจจริงๆที่เจอคนไทยและอยู่ในหมู่ชนชาวไทยนะครับผมคิดถึงเมืองไทยมากหวังว่าวันหนึ่งในอนาคตจะได้มีโอกาสกลับเมืองไทยครับวันนี้ก็ได้โอกาสได้มีโอกาสมาคุยกับทุกคนเรื่องกองทุนไทย Heritage Scholarship Fund นะครับเป็นกองทุนที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เรียนเมืองนอกเด็กไทยในนิวยอร์กที่เรียนมหาวิทยาลัยในเมืองนอกที่อาจจะเรียนเก่งแต่ไม่มีทรัพยากรนะครับมีคนหลายคนถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอะไรเป็นแรงผลักดันให้เปิด Thai Scholarship Fund นะครับก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะฮะเวลาเราผ่านความลำบากมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าคนอื่นที่กำลังลำบากอยู่เนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะครับผมมาอเมริกา22ปีที่แล้วมีแต่คุณแม่มีแต่น้องๆมีแต่พี่ชายไม่รู้จักใครไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือไม่มีทรัพยากรนะครับมาในฐานะผู้ลี้ภัย refugee ไม่มีที่จะอยู่มาในประเทศใหม่ที่ไม่รู้ภาษานะครับเป็นเวลาที่ลำบากมากไม่มีทางออกยกเว้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาความรู้เข้าตัวต้องหาอะไรที่มาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองให้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะครับก็ต้องทำงานช่วยเหลือตัวเองต้องยืมเงินเรียนนะครับไม่มีค่าเสื้อหนังสือก็ต้องทำงานผมยังจำได้งานแรกของผมเลยในอเมริกาเนี่ยก็ไม่ผ่านการทำอาหารขายงานแรกของผมคือขายฮอทดอกที่ Daytona 500ที่Daytona Beach นะครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนงานที่สองคือขายเครื่องดูดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่เป็นทนายเนี่ยผมก็เป็นแม่บ้านได้ทางทำความสะอาดทางละหมาดนะครับคือเวลาผ่านมากับตัวเองเนี่ยเราได้รู้สึกประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนับว่าชีวิตนี้เป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะฮะตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่โตขึ้นมาในวังเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เนี่ยเขาตื่นกี่โมงเขาเหนื่อยไหมเขาง่วงไหมกว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาเดินกี่ก้าวเขาทำช้อนหล่นไหมหรือว่าทหารตำรวจที่เดินเป็นอารักขาเนี่ยเขาต้องมาถึงที่ทำงานกี่โมงที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่าไม่เคยนึกเลยแต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนเนี่ยทำให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาตัวใจเขาไปใส่ใจเราต้องรู้ว่าการเซอร์วิสคนอื่นได้เป็นยังไงการเป็นทนายเนี่ยก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีนะครับเราก็ต้องบริการลูกค้าการที่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือทำเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประสบกับตนเองไม่มีใครสอนได้ซึ่งผมก็รู้สึกตื่นตันใจจริงๆที่ชีวิตนี้มีโอกาสเรียนรู้ว่าหิวแปลว่าอะไรเหนื่อยแปลว่าอะไรการทำเพื่อคนอื่นแปลว่าอะไรและนี่ก็แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้เปิด Thai Heritage Scholarship Fund เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ไม่มีใครคนอื่นช่วยเหลือนะครับตอนแรกเมื่อ2ปีที่แล้วก็เปิดเป็นโครงการเล็กๆแล้วก็อยากจะทำเพื่อคนไทยในนิวยอร์กเท่านั้นปีแรกเราก็มีการทำฟันเรซซิ่งทำประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ช่วยเหลือเด็กคนไทย2คนในนิวยอร์กด้วยทุนการศึกษา $20,000แล้วปีถัดมาก็มีคุณไพรินคอยช่วยให้คำแนะนำผมว่าควรจะช่วยเหลือเด็กในเมืองไทยด้วยก็คือปีที่ผ่านมานี้เราได้ให้ทุนเด็กในนิวยอร์ก1คนและเด็ก2คนในเมืองไทยเพื่อช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการไปเรียนต่อปริญญาผ
ผมทำสิ่งพวกนี้ไม่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ฮะเพราะผมก็ใช้ชีวิตสามัญชนหาเช้ากินค่ำเหมือนกับทุกคนในห้องนี้แต่ว่าเวลาเรามาทำงานร่วมกันรวมพลังกันเรามีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะครับสังคมก็เหมือนพี่น้องทุกคนนะครับในห้องนี้ส่วนมากจะเป็นพี่มากกว่าน้องผมนะครับ ผมก็มีสิทธิ์เรียนรู้ได้จากทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสังคมเราเป็นพี่น้องกันสิ่งที่ผมไม่มีทางไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้นะฮะทูลกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องๆทุกคนว่าเนี่ยเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่ๆน้องๆผมทุกคนผมมีพี่1คนพี่ชาย1คนน้องชาย2คนพี่สาว1คนน้องสาวอีก1คนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ในที่สุดเวลามีโอลิมปิกเราเชียร์ทีมใครไทยแลนด์ใช่ไหมครับเราก็คือคนไทยเหมือนกันทุกคนขอให้นึกถึงว่าเราเป็นคนไทยทุกคนอย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนจะผิดใจจะทะเลาะกันในที่สุดเราก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเราร่วมมือกันสามัคคีกันเราทำทุกอย่างด้วยกันได้ผมดีใจจริงๆที่มาที่นี่ครับอาจจะชีวิตนี้ผมผ่านเมืองไทยมา22ปีอาจจะไม่มีสิทธิ์กลับเมืองไทยแล้วในชีวิตนี้ก็ได้แต่ว่าเวลามาอยู่ในหมู่ชุมชนได้ยินภาษาไทยได้เห็นในรอยยิ้มของทุกคนผมดีใจครับเหมือนกับได้กลับเมืองไทยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้ขอให้ช่วยเหลือไทยเฮริเทจด้วยนะครับขอบคุณครับ so I went on for quite a while in Thai I hope I didn't put you guys to sleep I wanted to just give a brief summary of what I've been sayingWithout saying, it's with heartfelt gratitude that I'm able to be here today with, along with everyone. To be in a room full of Thai language and to hear everybody speaking in Thai, it's heaven for somebody like me who hasn't been back home in 22 years. And I'm honored to be able to present a little bit of information about Thai Heritage Scholarship Fund today. It started... based on my desire to help those who are experiencing hardship and those who want to do better things and strive for better things for themselves. Even though I grew up in a palace, I came to this country as a refugee, didn't have much, didn't have a lot of support. It's through education and through hard work that I'm able to stand here today as a lawyer and have a profession, able to feed myself andYou know, take care of my mother and my brothers. So I wanted an opportunity to help those who were going through the same struggles as I went through when I came to this country. So 2 years ago, we started as a small scholarship to assist Thai New Yorkers to be able to go to college. We gave out two scholarships at $20,000. Last year, Kun Pai Rin,helped to motivate me to focus on children in Thailand as well. So we had a successful year of fundraising, networking, and meeting new people. And we were able to award one scholarship to a Thai student in New York and two scholarships to Thai students in Thailand. And I would not have been able to do this without the help and support of the Thai community here. So.Thank you very much for being here, and I hope I can count on your continued support. Thank you. มีใครอยากจะถามอะไรท่านไหมคะมีใครมีอะไรที่อยากจะถามท่านเรื่องอะไรก็ได้นะคะมีไหมคะค่ะมี
บริจาคทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับมีเว็บไซต์มีลิงก์ใน Thai Heritage Scholarship Fund เนี่ยจะมี thscny.org มันจะมีลิงก์ไปที่บริจาคทางเครดิตการ์ดได้ครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนขอให้ตามสบายนะแล้วก็ผมก็จะอยู่ตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็มาคุยกันทำความรู้จักกันได้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราร่วมกันบริจาคให้กับไทยเฮอริเทจด้วยนะครับเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประเทศไทยจงเจริญใช่ใช่ใช่ผมชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ